เราจะแทนสัญลักษณ์หัวใจนะคะด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหัวใจเนี่ยแบ่งเป็น4ห้องนะคะ We are the three kids สวัสดีค่ะวันนี้เราจะสอนวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรไปดูพร้อมๆกับเรากันเลยนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องหัวใจนะคะเราจะแทนสัญลักษณ์หัวใจนะคะด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหัวใจเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ห้องนะคะเราก็จะมาแบ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น4ห้องนะคะและด้านนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายของหัวใจอีกด้านนึงก็จะเป็นด้านขวานะคะดังนั้นหัวใจห้องนี้จะเป็นหัวใจห้องบนขวาล่างขวาบนซ้ายและล่างซ้ายค่ะโดยห้องล่างซ้ายจะมีความแข็งแรงมากที่สุดเนื่องจากต้องส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ส่วนประกอบของหัวใจยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะหัวใจจะมีลิ้นหัวใจทั้งหมด4ลิ้นนะคะลิ้นที่1ชื่อลิ้นไตรคัสปิดนะคะจะกั้นระหว่างห้องบนขวาและล่างขวาลิ้นหัวใจลิ้นที่2คือลิ้นดีเซมิลูน่าจะกั้นระหว่างห้องล่างขวาและเส้นเลือดที่ส่งเลือดไปฟอกที่ปอดลิ้นที่3ไบคัสปิดจะกั้นระหว่างห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายลิ้นที่4เอออติกจะกั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและเส้นเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราก็จะมาวาดแผนภาพการลำเลียงเลือดจากหัวใจไปสู่ปอดและร่างกายกันเลยนะคะเราก็จะมาวาดปอดและส่วนต่างๆของร่างกายกันก่อนเลยนะคะเราก็จะมาแทนสีชมพูเข้มเป็นเส้นเลือดที่ลำเลียงเลือดดีนะคะส่วนสีน้ำเงินก็จะแทนเส้นเลือดที่ลำเลียงเลือดเสียนะคะเราก็จะมาเริ่มจากเลือดเสียที่ส่งออกมาจากร่างกายนะคะโดยจะผ่านเส้นเลือดอินฟีเรียเวนาคาวาที่จะรับเลือดเสียจากส่วนล่างของร่างกายนะคะแล้วก็ซูฟิเรียเวนาคาวาที่รับเลือดเสียจากส่วนบนของร่างกายนะคะก็คือบนหัวใจขึ้นไปนะคะแล้วก็ล่างหัวใจลงมานะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่หัวใจห้องบนขวานะคะแล้วก็จะผ่านลิ้นหัวใจไตรคัสปิดวาล์แล้วก็ลิ้นหัวใจพัลโมนารีเซมิลูน่าวาล์นะคะหลังจากนั้นเลือดก็จะส่งต่อไปฟอกที่ปอดนะคะโดยจะผ่านเส้นเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี่นะคะโดยเส้นเลือดนี้จะเป็นเส้นเลือดแดงแต่ว่าลำเลียงเลือดเสียนะคะซึ่งเลือดเสียก็หมายความว่าเป็นเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงนั่นเองค่ะเมื่อไปถึงปอดปอดก็จะฟอกเลือดโดยการนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะ
โดยการหายใจออกนะคะและนำแก๊สออกซิเจนเข้ามานะคะโดยการหายใจเข้าค่ะเมื่อปอดฟอกเลือดเสร็จก็จะพาเลือดเนี่ยค่ะไปห้องบนซ้ายโดยจะผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่าพัลโมนารีเวนนะคะซึ่งเป็นเส้นเลือดดำนะคะที่ลำเลียงเลือดดีซึ่งเลือดดีก็หมายความว่าเลือดที่มีออกซิเจนสูงค่ะเมื่อเลือดที่ฟอกจากปอดได้เข้าสู่ห้องบนซ้ายแล้วนะคะก็จะผ่านลิ้นไปคัสปิดวาล์วนะคะลงมาที่ห้องล่างซ้ายผ่านลิ้นเอออติกและจะส่งสู่ร่างกายโดยจะผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่าเอออร์ต้านะคะหลังจากนั้นส่วนต่างๆของร่างกายร่างกายก็จะนำออกซิเจนจากเลือดนะคะมาทำปฏิกิริยากับสารอาหารจนได้พลังงานออกมากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะเป็นของเสียทำให้เลือดจากเลือดแดงเนี่ยกลายเป็นเลือดแดงสีคล้ำหรือที่เรียกว่าเลือดดำนั่นเองค่ะแล้วก็ร่างกายเราก็จะหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเราตายนะคะหรือว่าหัวใจหยุดเต้นนั่นเองค่ะโดยเราก็จะมีวิธีการจำง่ายๆนะคะว่าปอดบนซ้ายร่างกายบนขวานะคะซึ่งจะหมายความว่าปอดเนี่ยค่ะก็จะส่งเลือดไปที่บนซ้ายนะคะส่วนร่างกายค่ะจะส่งเลือดไปที่บนขวาค่ะแผนภาพนี้เพื่อนๆลองเอาไปเขียนซ้ำกันหลายๆรอบดูนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถตอบคำถามที่เกี่ยวกับหัวใจได้อย่างง่ายดายเลยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็คลิปหน้าคุณผู้ชมอยากให้เราทำเรื่องอะไรก็บอกมาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ขอบคุณคอมเมนต์นี้นะคะที่ให้เราได้มาทำคลิปนี้